ดราม่าจอแพงนะคะสำหรับ EP นี้การติดเงินตามนี้เลยตามลูกสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้ช่องน้องหยกโมบายจะเพิ่ม EP ใหม่ EP พิเศษเนาะสำหรับ EP นี้ทางร้านหรือทางช่องน้องหยกโมบายไม่ได้มาแกะเครื่องเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอให้ดูนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทั่วไปคุยกันเรื่องอะไรรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางเพจร้านหรือช่อง YouTube ของร้านน้องหยกโมบายด้วยเนาะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปเนาะบางทีก็ตันไม่รู้จักจะคุยกันเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้แล้วก็ทางร้านก็จะเอามาทำคลิปให้ลูกค้าดูเนาะสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับราคาจอที่มันแพงขึ้นทุกที่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็แพงแล้วก็ใช้งานไม่ทนเลยพี่ซื้อมาก็แพงแต่เสียบ่อยเสียง่ายเสียเยอะเปลี่ยนแล้วทำไมเปิดไม่ติดเนาะแล้วก็จอเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนซื้อออนไลน์เหมือนกันไหมคือทุกอย่างมีคำตอบหมดเลยนะคะจอที่มันแพงนะคะที่มันแพงขึ้นจากที่ว่าลูกค้าเคยซ่อม 1,000 ต้นๆอยู่ๆกลายเป็น 1,400 1,500 แต่2,000 ก็มีเป็นบางรุ่นเนาะจอที่มันแพงขึ้นเป็นเพราะพวก IC พวกชิปใต้จอนะพวกอุปกรณ์อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ของพวกนี้มันขาดตลาดเนาะต้องดูราคาว่ากลางปีหน้าราคามันจะลงมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้จากปกติเนี่ยที่เราเปลี่ยนจอค่ะจอเก่าเราต้องทิ้งนะเพราะว่ามันไม่มีใครมันไม่รู้ว่าจะเอามาใช้งานอะไรได้แต่ตอนหลังเห็นคนมาถามซื้อเยอะมากเนาะเพราะว่าเราก็ถามช่างด้วยกันเขาบอกว่าเขาซื้อไปเพื่อที่จะไปเอาซ็อกเก็ตจอที่จอเก่าอะไปใส่กับจอใหม่เหมือนว่าผลิตจอใหม่มาแต่ไม่มีซ็อกเก็ตเขาก็ต้องไปซื้อจอที่มันแตกที่แพรมันสมบูรณ์อะเขาก็จะไปยกเอาซ็อกเก็ตพวกนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเนาะจอทำไมเสียบ่อยเนี่ยแหละเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับจอที่มันวนหรือเปล่านะคะแล้วก็เปลี่ยนแล้วทำไมเปิดไม่ติดเราต้องเช็คว่าจอที่มันเปิดไม่ติดเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่จอเพราะว่าจากงานจอที่มันเสียเยอะๆแล้วถ้าอยากให้ชัวร์ว่าติดหรือไม่ติดใช้มิเตอร์เปิดก็น่าจะเป็นร้านแหละถ้าลูกค้าทำเองก็คงจะไม่มีมิเตอร์เครื่องมือที่มันครบขนาดนั้นเนาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยแกะจอนะร้านฝากไว้เลยว่าอย่าเพิ่งแกะเองเพราะตอนนี้มันเสียค่อนข้างเยอะเนาะถ้าแกะอย่างที่เราแกะเองแกะได้แหละคือดีใจและแกะได้เพราะแกะมาเสร็จอ่ะจอใช้งานไม่ได้จะรื้อของเก่าคือเราก็รื้อออกไปแล้วพอรื้อออกไปแล้วเราเทสอะไรก็ไม่ได้เนาะก็อย่างเราก็เลยบอกว่าอยากให้เป็นร้านดีกว่าหรือไม่ก็ซ่อมศูนย์ถึงจะโอเคกว่าตอนนี้แล้วก็จอจะหาซื้อได้ที่ไหนจอทุกที่มีขายเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะไปใน Lazada ใน Shopee นะคะแต่เวลาสั่งของอ่ะก็คือทุกร้านเขาก็มีประกันให้ทั้งหมดแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าลอกแล้วไม่มีประกันเราต้องเทสให้ดีบางทีจอไม่เสียแต่เวอร์ชันมันไม่ตรงก็เลยใส่แล้วไม่ติดก็มีนะคะคือเราซื้อมาเขาก็มีประกันให้เราแต่ว่าเราต้องดูให้ดีว่าห้ามติดกาวห้ามอะไรคือต้องเทสให้ดีแต่ถ้าเรามาลอกติดกาวติดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ได้เทสกรณีนั้นร้านเขาก็จะไม่ให้ประกันเนาะอย่างของที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนให้ลูกค้าประกัน1เดือนคือติดกาวติดทุกอย่างคือร้านก็ยังให้ประกันกับลูกค้าไม่ใช่ว่าลอกพลาสติกแล้วหมดประกันนะคะคือลอกพลาสติกแล้วเนี่ยถ้าทางร้านเป็นคนแกะประกอบเองเขาก็จะมีเครื่องอบถอดออกได้นะคะสำหรับจอที่มันเสียแล้วก็เวลาเสียเนี่ยเขาจะเคลมกันยังไงถ้าสมมติว่าซื้อออนไลน์เสียก็คือทักแชทคุยกับร้านได้เลยเพราะร้านขายของในออนไลน์ก็คือถ้าถูกหน่อยก็จะเป็นร้านค้าจากต่างประเทศเนาะแต่ก็จะใช้เวลานานหน่อยแล้วก็เวลาเคมเวลาอะไรก็จะยุ่งยากนิดนึงแล้วถ้าเป็นร้านค้าในไทยก็จะเคมง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าร้านค้าออนไลน์มันก็เยอะเนาะสำหรับใครที่แบบว่าพี่กาวจะใช้กาวแบบไหนกาวก็ต้องเป็นกาวเฉพาะโทรศัพท์นะแต่ว่าก็คือหาข้อมูลดูแหละที่แน่ๆคือเขาไม่ให้ใช้งานกับโทรศัพท์คือพวกกาวร้อนกาวตาช้างพวกนี้ใช้งานไม่ได้นะคะกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้ที่ร้านถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะคะว่าตอนนี้พี่หนูไม่เข้าใจเรื่องนี้เราจะคุยทักกันมาได้เลยคือตอนนี้เราก็ราคาที่มันแพงขึ้นมากๆอ่ะลูกค้าก็จะงงๆแม่ค้าก็คือบอกราคาพิมพ์ไปบางคนก็เป็นลูกค้าเก่าเนาะประวัติเก่าก็มีพี่ครั้งก่อนเปลี่ยนไปพันเดียวเองพี่ทำไมมาเดือนนี้จอแพงจังคือเรารับมาแพงเราก็ต้องเปลี่ยนแพงไปตามไปด้วยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายจิปาถะมากมายแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าติดกาวเสียมาลอกเวลาเราลอกเองแตกเราก็ต้อง
เคลมให้กับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าทำเองใส่เองถ้าแตกมันก็ไม่มีประกันไงคะมันค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันก็เลยเยอะขึ้นต้องรอดูว่าปีหน้าราคาลงยังไงร้านก็ราคามันก็คือจะขึ้นลงเห็นลูกค้าถามใน YouTube เนาะพี่ราคาเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่เพราะบางทีเราตอบราคาลงไปอะที่ต้องการให้ลูกค้าทักเพจหรือทักลายร้านอะเพราะว่าราคามันขึ้นลงบางทีก็ลูกค้ากระทักแต่ข้อความเก่าราคาเท่านี้ติดต่อสอบถามจะซ่อมในราคานี้ร้านก็เลยว่าไม่สะดวกให้ติดต่อหน้าเพจดีกว่าหรือว่าหลายร้านเนาะจะได้มีราคาอัปเดตให้ตลอดเวลานะคะเคยมีประวัติเก่าคืออ้าวพี่อันเก่าพี่ตอบไป 1,400 แต่ทำไมตอนนี้มาถามราคาใหม่มาเช็คราคาคนที่ว่ายังถามไป3เดือนที่แล้วแล้วอีกวัน2วันมาซ่อมอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่เท่ากันต้องยังไงก็ต้องอัปเดตล่าสุดดีกว่านะคะสำหรับใครที่ว่าต้องการที่จะหาคำตอบยังไงก็ทักเข้ามาคุยใต้คลิปใต้เพจร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวที่ร้านก็เอามาคุยเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาที่มันขึ้นทุกคนได้รับของแพงเหมือนกันไหมหรืออันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของร้านเนาะก็มีอะไรก็เอาไว้มาแจมๆกันไว้คุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ